ให้ติดเยอะๆให้ติดเยอะเรื่องบนแล้วกำลังรอย้ายขึ้นจากประมาณขึ้นจากกำลังเดินทางครับถ้าเราจะตัดดินที่สไลด์ลงมาเนี่ยตกภายในวันนี้เลยนะแล้วรถที่สัญจรไปมาผ่านสามารถผ่านได้การสัญจรยังผ่านได้ครับหนึ่งแต่เราหนึ่งช่องทางหนึ่งช่องทางครับเราตั้งป้ายเตือนไว้เรื่องหน้า 400-500 เมตรครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกครับฝนมันยังไม่ได้มีโอกาสที่จะถล่มตรงนี้เพราะดินดูดูดินไม่อ่อนตัวอยู่มีโอกาสเราก็จะเวียนเข้าระวังตลอด10ชั่วโมงอ๋อคงกว่าเหตุการณ์จะปกติ